สวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้ครูก๊อฟก็จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับการประมูลของนะครับจากเว็บชิลินโดนะครับวันนี้ก็ของได้มาถึงแล้วนะครับครูก๊อฟก็สั่งก็ประมาณวันเสาร์นะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันสองวันก็ได้แล้วนะครับโหรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับมาดูแกะกล่องกันนะครับนี้นะครับครูก็สั่งไป2ชิ้นนะครับประมูลชนะ2ชิ้นนะครับเดี๋ยวก็มาแกะกล่องดูเลยนะครับก็เป็นเรือยางกับกล้องนะครับผมกล้องนะครับดูลักษณะกล่องน่าจะเปิดแล้วทำไมกล่องเปิดก็ไม่รู้นะครับโดยที่เรายังไม่ได้เปิดเลยอันนี้ก็ใบเสร็จนะครับใบเสร็จโอเคนะครับก็ประมูลมาได้ที่ราคาไม่กี่ร้อยนะครับอันนี้เรือยางนะครับอันนี้ก็คือกล้องนะครับสปอร์ตคาเมร่านะครับมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่คือของนะครับนี่ก็คือเรือยางนะครับมาดูตัวกล้องก่อนนะครับนี่เป็นตัวกล้องนะครับสปอร์ตคาเมร่านะครับอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับใช่ได้แต่กล่องเปิดแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับหนึ่งชิ้นนะครับกล้องหนึ่งชิ้นแล้วก็มีสายลับนะครับสายลับอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้นะสายลับข้อมือสี่ชิ้นมีสายลัดนะครับแล้วก็มีขาตั้งตัวกล้องนะครับก็ติดกาวให้ด้วยนะกล้องนี้ที่เหน็บนะเวลาปั่นจักรยานนะครับในกล้องตัวเดียวนะครับสั่งซื้อด้วยราคาที่ร้อยกว่าบาทนะครับก็อุปกรณ์นะครับสาย USB นะครับก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่โอเคกล้องขาตั้งเยอะแยะมากมาย
ายืนดีนะแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือแอคชั่นนะหมดแล้วก็สั่งก็ประมาณ3วันก็ประมาณนั้นนะครับก็ส่วนจะรีวิวตัวอื่นนะครับก็คงจะเอาไว้คลิปหน้านะครับอันนี้นะครับอันนี้ประมูลได้2ชิ้นนะครับเรียงอย่างรวดเร็วทันใจขนาด1คนนะครับประมาณนั้นนี่นะเอาไว้สำหรับตกปลานะครับ1คนทีมครับไม่รู้นั่งนานหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าน้ำหนักก็60กิโลนะครับประมาณนั้นนะผมคงจะไม่โจมนะหนัก45กิโลอันนะครับก็ประมูลของจากซิลินโดนะครับก็ส่วนคุณภาพยังไงนั้นนะครับก็คงจะขึ้นอยู่กับสินค้านะครับก็ประมูลมาได้2อย่างก็ประมาณ 1,000 เศษนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ